สขอโทษลั่นศึกษาแล้วมั่นใจเหรียญไม่ทำให้รถไฟตกรางเมื่อวันที่14กรกฎาคมจากกรณีที่ไมเมดเนสหรือเนสหนุ่มชาวสหรัฐอเมริกาและมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยได้อัดคลิปวิดีโอวางเหรียญให้รถไฟทับเงินประเทศไหนจะทนกว่ากันโดยนำเหรียญแต่ละประเทศมาวางเรียงต่อกันบนรางรถไฟก่อนจะถ่ายคลิปวิดีโอท้าพิสูจน์เพื่อให้รถไฟทับและวัดว่าเหรียญของประเทศใดมีความแข็งแรงมากกว่ากันจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องในโลกออนไลน์ล่าสุดเนสไมเมดเนสได้โพสชี้แจงกรณีดังกล่าวผ่านทาง Facebook Fanpage ไมเมดเนสโดยมีใจความระบุว่าก่อนที่เราจะทำคลิปนี้ขึ้นมาเราได้ทำการค้นหาข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับรถไฟของเว็บไซต์จากต่างประเทศและมีข้อมูลของหลายๆเว็บไซต์ยืนยันว่าไม่เป็นอันตรายเราจึงแต่ต้องอย่างละเอียดเท่าที่เราศึกษามาคือเหรียญไม่สามารถทำให้รถไฟตกรางได้เพราะมันเป็นวัตถุแบนราบและเหรียญทำมาจากวัสดุที่อ่อนกว่าล้อและรางของรถไฟซึ่งเป็นเหล็กทั้งนี้เราไม่ได้ใช้เหรียญของประเทศไทยนะครับที่มีคนบอกว่าผมตั้งใจสร้างกระแสดราม่าขึ้นมาให้ตัวเองดังแต่ผมบอกเลยว่ามันไม่จริงผมไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นเลยผมอยากจะทำคลิปให้สนุกและให้คนดูมีรอยยิ้มขอโทษสำหรับเนื้อหาที่เราได้ทำขึ้นมาผมจะขอโทษครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายจะไม่ให้เกิดเรื่องดราม่าแบบนี้ขึ้นอีกขอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็น